น8ไทยแลนด์นิวงานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับโคกันต่อย Expo Season 6 Present by Vergas by WP Energy ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการยกขบวนร้านค้าและความอร่อยมาเสิร์ฟกันอย่างจุใจถึงกลางกรุงโดยงานวันแรกได้รับความสนใจจากสายชิมสายช็อปตบเท้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสุดอร่อยกันอย่างคับคั่งซึ่งงานนี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ Food Fun Festทำการบรรยากาศและความสนุกสนานแบบจัดเต็ม5วันซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง11เมษายนณ รอยัลพารากอนหอชั้น5สยามพารากอนพี่น้องชาวโคกันต่อยทุกคนนะครับที่ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งกว่าจะมีงานมาจนถึงวันนี้ตอนนี้นะครับเราก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายจะเขียนเป็นนิยายเขียนเป็นหนังสือ จัดงานวันนี้ได้กว่าจะได้เห็นวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะรู้เลยว่ามันสนุกสนานมากแต่ว่าพวกเราทุกคนพร้อมสู้พร้อมทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการที่คนคิดกันเรื่องของความปลอดภัยการรักษาความพี่น้องสื่อมวลชนคงจะยืนยันได้เองเลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วกว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ก็ผ่านจุดคัดกรองผ่านจุดคัดกรองมาอย่างเยอะมากแล้วเราบอกคำหนึ่งนะฮะพวกเราทั้งหมดในจริงๆเนี่ยอย่างคนข้างในของผมเนี่ยนะครับพี่น้องซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขาย200กว่าร้านค้า200กว่าร้านค้าเนี่ยเขาเลี้ยงเขาดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเพราะเขาต้องดูแลคนอีกรู้เท่าไหร่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่ปลอดภัยอย่างที่สุดครับครับผมกล้าพูดได้ว่าพวกเราปลอดภัยจริงๆครับฝากส่งข่าวสารผ่านให้กำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าขออนุญาตไม่ใส่นะครับเพราะว่าเจ็บคอวันนี้ทั้งวันแล้วก็อยากจะบอกว่าภาวะวิกฤตแบบนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมาดีไม่มาดีบอกเลยนะครับว่าอยากให้มาจริงๆไม่ได้หมายถึงว่าอยากให้คนมางานอย่างเดียวอยากจะให้มาเติมกำลังใจให้กับคนที่ทำมาหากิน200กว่าร้านค้าแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีงานทำเพราะเนื่องจากเราขับเคลื่อนถ้าเรายืนหยุดกับที่เราอยู่เฉยๆมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยยอมรับครับว่าบางอย่างมันอาจจะทำให้ทุกคนแบบตะกิดตะขวงใจแต่เชื่อเถอะครับว่า5วันนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปครัวคุณต่อย Expo Season 6จะทำให้คุณประทับใจแล้วเป็นความสุขน้อยๆก่อนเข้าสงกรานต์นะครับครับความพิเศษของปีนี้จริงๆสำหรับเราอย่างที่หนึ่งเลยนะครับเราไม่เคยคิดว่ารายการระดับตัวคุณต่อยจะได้ขึ้นสยามพารากอนไม่เคยคิดไม่เคยฝันไม่เคยหวังมาก่อนครับจนวันหนึ่งเรามาคุยกันแล้วเราก็ทราบว่าในที่สุดเราได้จัดที่นี่เรารู้สึกดีใจมากอันที่หนึ่งต้องขอบคุณสยามพารากอนต้องขอบคุณคุณแปมครับผมขอบคุณจริงๆในความกรุณาแล้วก็ในการต่อสู้ร่วมกันมาไม่ว่าจะมีอะไรขึ้นมาก็ตามครับผมฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาจนถึงตรงนี้ได้ความพิเศษที่สองจริงๆนะปีนี้เป็นปีที่6ซึ่งถือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สุดของเราตั้งแต่จัดมาทั้งหมด5ครั้งเพราะปีนี้เรามีร้านค้าอย่างเดียวนี่200กว่าร้านค้าเมนูเฉพาะอาหารไทยอย่างเดียวพันกว่าเมนูและที่สำคัญมีตรอกญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวจะมาพอตะไลข่าวเสร็จปั๊บจะวิ่งไปกินก่อนหิวมากไม่รู้มีใครเข้ามาหรือยังคืออยากจะบอกว่าตอยญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ได้เอาอาหารญี่ปุ่นไก่กาอาราเล่มาร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ละร้านที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นบางร้านจองคิวกันถึง6เดือนบางร้านจองคิวกันเป็นปีบางร้านขายเขาเรียกอะไรชาบูหรือวันหนึ่งใช่69 ชามวันนี้อาจจะหมดแล้วก็ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งซอยเราจะเป็นซอยแบบพ่อค้าเป็นคนญี่ปุ่นเจ้าของร้านเป็นคนญี่ปุ่นและวัตถุดิบจากญี่ปุ่นโดยตรงครับเป็นญี่ปุ่นแท้ทั้งหมดนะครับเป็นเราทำเป็นตรอกหนึ่งตรอกเลยของเราซึ่งไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเราคิดว่าเราทำอันเนี้ยมันใหม่และดีจริงๆครับที่เด่นมากๆอีกอย่างคือครัวคุณต่อย selected จัดมา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนปีนี้เราแข็งแรงมากเรื่อง selected คือเล่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตครัวคุณต่อย selected เนี่ยจะเป็นลักษณะกันแบบว่าเราเอาวัตถุดิบทั้งหมดอะครับหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในชุมชนที่โอกาสของเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแต่มันน้อยแต่เรามาทำให้เขาน้อยที่จะสู้ติดได้เร็วขึ้นนั่นหมายถึงว่าการเดินทางตลอดหลายๆปี 5-6 ปีที่เราทำเรื่องนี้มาครับเราไปทุกจังหวัดเราเข้าทุกอำเภอโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใครเป็นทางการมากแต่ว่าเราคัดเลือกจากชุมชนแต่ละที่เช่นวัตถุดิบจากปากน้ำปลาอย่างเงี้ยครับคือเรือประมงออกคืนนี้รุ่งเช้าเขากลับมาเสร็จปุ๊บชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดนะครับจะเข้ามาแล้วเริ่มทำการผลิตแพ็คและส่งมาหาเราเลยไม่มีการใช้น้ำยาใดๆทั้งสิ้นไม่มีสารกันแพ็กซิลแล้วก็ส่งเข้ามาที่งานครัวคุณต่อยนี่เลยเป็นลักษณะแบบนั้นเลยครับคือมันค่อนข้างสดมากหรือแม้กระทั่งตัวน้ำตาลยอดมะพร้าวเงี้ยครับช่อดอกมะพร้าวเงี้ยครับกว่าจะได้มาแต่ละเม็ดแต่ละหยดเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้จักจากรายการนี้แหละครับแล้วเราอยู่ในแฟลตของออนไลน์เพราะฉะนั้นเราจะเช็คหมดพอเช็คหมดเสร็จปุ๊บเราถึงบอกมันเป็นโชคเราจริงๆเนาะแล้วเรามาส่งต่อแบบนี้มันเป็นโอกาสของคนมากเพราะว่าน้ำตาลแบบนี้ครับ
หนึ่งคือมันมีประโยชน์ต่อเรามากสองมันไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราเลยแต่มันทำให้อาหารเราอร่อยขึ้นมากก็ฝากไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีสินค้าเหล่านี้มันก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วมันก็ไม่มีโอกาสได้ทำให้เราเห็นรวมถึงสินค้าที่ไปต่างประเทศเป็นสินค้าที่ผลิตเฉพาะขายต่างประเทศก็จะได้เจอในงานนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เมษายนถ้ายังมีเวลาอีก 4-5 วันถ้านับวันนี้ก็อีกครึ่งวันแล้วกันนะครับกว่าจะปิดตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปที่ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนนะครับผมเสริมอีกนิดนึงได้ไหมฮะวันนี้200กว่าร้านค้าที่เกิดขึ้นอยู่ข้างในนะฮะเมนูแต่ละเมนูวัตถุดิบทั้งหมดที่เตรียมมาทั้งหมดนะครับมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าทุกๆครั้งยิ่งเขาทำมากขึ้นเขาไม่ได้เป็นร้านออกอีเวนต์เพราะฉะนั้นพอเขาทำมากขึ้นเขาเก่งขึ้นเขาหาวัตถุดิบได้ดีขึ้นเขามีแรงมากขึ้นวันนี้ข้างในทั้งหมดเนี่ยอร่อยมากขึ้นเราทำสำรวจมาแล้วเมื่อเช้า2รอบจากการไลฟ์สดของผมที่เดินเข้าไปในเพจครัวคุณต่อยครับแต่ละคนมาต่อคิวซื้อเหมือนเราได้เห็นภาพเหล่านี้ที่ต่างประเทศวันนี้เกิดในนี้ชั้น8 Thailand News